ครับสวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นสำหรับคนที่ใช้วิทยุสมัครเล่นนะครับแล้วจะเป็นภาษาของวิทยุสมัครเล่นกับเป็นภาษาหนึ่งเป็นลักษณะเป็นโค้ดนะครับคือเรียกว่า QR code นะครับสำหรับผู้ที่ติดต่อทางวิทยุนะครับก็คราวที่แล้วเป็นลักษณะแบบวอลนะครับวอลรหัสวอลของอันนี้เป็นลักษณะของ QR code นะครับที่จะเป็นประเภทหนึ่งในการติดต่อประสานงานกันนะครับหรือว่าเราจะใช้แบบ2โค้ด3โค้ดถ้ามีแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนนะครับก็ขอบคุณครับเวฟของจุนวุนจุนนะครับแถบสีเหลืองนะครับก็สามารถไปหาข้อมูลได้นะครับที่นี่นะครับตักเล่นเพื่อความรวดเร็วในการรับส่งในทางปฏิบัติอาจมีความหมายเปลี่ยนไปบ้างข้อมูล QR code นี้คัดลอกมาจากหนังสือคู่มือนักวิทยุสมัครเล่นและหน่วยงานราชการตำรวจบางส่วนเสริมมาจากการใช้งานจริงๆมีจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจในความหมายของรหัสนั้นมิได้มีจุดประสงค์ให้นำไปอ้างอิงเปรียบเทียบกับหนังสือเล่มใดๆหรือใช้เป็นหลักในการสอบ AR QR QRA สถานีของท่านชื่ออะไร QRB ท่านอยู่ห่างจากสถานีข้าพเจ้าเท่าใด QRC ท่านชำระค่าธรรมเนียมกับใคร QRD ท่านกำลังจะไปที่ใดและมาจากที่ใด QRE ท่านมาถี่งอที่หรือเลยไปจากที่ QRS ท่านกำลังจะกลับไปที่ QRG กรุณาบอกความถี่ที่แน่นอนของข้าพเจ้า QRS ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนไปหรือไม่ QRI น้ำเสียงของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร QRJ ท่านจองวิทยุโทรศัพท์กี่ครั้ง QRK ขอทราบความชัดเจนของข้าพเจ้า QRL ท่านกำลังยุ่งหรือ QRM ท่านกำลังถูกสัญญาณรอบกวรหรือ QRN ท่านมีปัญหาจากคอลือรบกวนหรือ QRO ต้องการให้ข้าพเจ้าเพิ่มกำลังส่งหรือ QRP ต้องการให้ข้าพเจ้าลดกำลังส่งหรือ QRQ ต้องการให้ข้าพเจ้าส่งเร็วขึ้นหรือไม่ QRR ท่านพร้อมที่จะทำงานอัตโนมัติหรือไม่ QRS ต้องการให้ข้าพเจ้าส่งช้าลงหรือไม่ QRT ข้าพเจ้าจะหยุดส่งความถี่ได้หรือไม่ QRU ท่านมีอะไรกับข้าพเจ้าอีกหรือไม่ QRX ท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีกเมื่อใด QRY ความถี่ของข้าพเจ้าเป็นเท่าใด QRZ ใครกำลังเรียกข้าพเจ้าอยู่ QSQSA ขอทราบความแรงของสัญญาณข้าพเจ้า QS มีสัญญาณของข้าพเจ้าจางหายหรือ QSC ท่านเป็นเรือบรรทุกสินค้าหรือ QS มีการส่งของข้าพเจ้าผิดพลาดหรือไม่ QSC กรุณาบอกตำแหน่งของเรือกู้ภัย QSA ท่านต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ QSG จะให้ส่งโทรเลขครั้งละกี่ฉบับ QSH ท่านสามารถคงอุปกรณ์ DF ของท่านหรือไม่ QSJ ค่าใช้บริการทั้งหมดเป็นเท่าใด QSK ท่านได้ยินข้าพเจ้าอยู่ระหว่างสัญญาณของท่านหรือ QSL ท่านยืนยันได้หรือไม่ QSM กรุณาส่งข้อความซ้ำอีกครั้ง QSN ท่านได้ยินข้าพเจ้าที่ความถี่หรือไม่ QSO ท่านติดต่อโดยตรงกับได้หรือไม่ QSP ช่วยถ่ายทอดข้อความไปยัง QSQ ท่านมีแพทย์อยู่บนเรือหรือไม่ QSR จะให้ข้าพเจ้าเรียกซ้ำที่ความถี่นี้อีกหรือ QSS ท่านจะใช้ความถี่อะไรติดต่อกัน QSU จะให้ข้าพเจ้าส่งหรือรับที่ความถี่นี้หรือ QSV จะให้ข้าพเจ้าส่งชุดของวีที่ความถี่นี้หรือ QSW ขอให้ท่านส่งที่ความถี่นี้ QSX ขอให้ท่านฟังที่ความถี่นี้ QSY จะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนความถี่อื่นหรือ QSZ จะให้ข้าพเจ้าส่งทีละคำหรือทีละกลุ่มคำเฉพาะ QTH สถานที่อยู่ขณะนี้ QTR ขอทราบเวลา Contact ขอติดต่อด้วย CQ ท่านใดรับได้กรุณาตอบด้วย DX การติดต่อทางไกล HARMONIC บุตรธิดาแลนด์ไลน์โทรศัพท์ MAYDAY ขอความช่วยเหลือด่วนที่สุดใช้เฉพาะเหตุฉุกเฉินที่สุดเท่านั้น OM เพื่อนเก่าเพื่อนซีสนิทกันมากคอเทเบิลสถานีชั่วคราว YL หญิงสาว XYL ภรรยา73ด้วยความปรารถนาดีใช้ทั่วไป88ด้วยความปรารถนาดีใช้เมื่อคู่สถานีเป็นหญิงสาวที่คุ้นเคยขี่มาโอออฟ22,018นาฬิกา16นาที53วินาที GMT บวก0700 ICT ก็ขอขอบคุณครับให้เครดิตนะเคมาโคเวทนะเวนออกเจอร์นะครับนั่นคือของ ICT นะครับก็ขอบคุณนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe คุณพลัสด้วยนะครับก็อย่าลืมครับภาษาพวกนี้นะครับตั้งแต่QRA นะครับไปถึงนับ Z นะครับคิดดูมีทั้งหมด20ก็มีหลายตัวเหมือนกันนะก็พยายามใช้บ่อยๆนะครับมันจะทำให้เราเกิดความชำนาญนะครับหรือว่าจะใช้คู่กันนะครับระหว่างQR code นะครับหรือว่า War
โค้ดวอร์นะครับแล้วแต่นะว่าทำให้เกิดความเสริมในการเพราะบางคนก็กำลังแอบฟังการคุยแบบนี้อยู่นะครับก็พอเราใส่พาโค้ดนี้ไปนะครับเราก็คนที่ฟังก็พยายามที่จะเฮ้ยเฉพาะคนที่เข้าใจถึงจะเข้าใจนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแล้วไปแอบฟังนะคงจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อความที่เราจะคุยกันนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีไปการเข้าคอร์สก่อนนะครับหรือว่าไปอบรมก่อนนะก่อนจะได้วิทยุมาแล้วมานั่งคุยกันนะครับต้องมีมารยาททางสังคมในการคุยกันนะครับไม่ว่าห้ามทะเลาะกันห้ามคุยกันแบบสิ่งที่ไม่ดีนะครับนะก็โอเคนะครับขอบคุณครับ